รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแคระอันนี้กวักมรกตส่วนอันนี้คือภูด่างใช่ไหมคะเฮ้ยภูเงินใช่ถูกต้องค่ะน้องมุกอันนี้ลิ้นมังกรแคระอันนี้เป็นติ่งน้ำค้างอ๋ออันนี้เป็นสลัดใดด่างโอ้พี่มนจำได้ทุกต้นเลยเหรอคะค่ะโอ้เก่งมากเลยนะคะถ้ามุกเรียนจบเนี่ยมุกจะเปิดร้านแข่งกับพี่มนเลยค่ะโอ้น้องมุกทำอะไรเป็นบ้างคะเนี่ยมุกล้อเล่นค่ะก็วันนี้พี่มนจะสอนมุกทำสวนถาดใช่ไหมคะค่ะแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันนะคะวันนี้เราจะมาจัดสวนถาดแบบแห้งแบบแห้งใช่อ๋อคือยังไงอะคะเราต้องทำเป็นต้นอะไรใช้พันไม้ที่ต้องอยู่ในสภาพแห้งต้องการน้ำน้อยอย่างเช่นพวกตะบองเพชรอ๋อแล้วก็ไม้อวบน้ำค่ะอ๋อใช่นั่งก่อนเลยพี่มนเริ่มน่าสนใจแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวทักทายทุกคนก่อนนะคะมาเรามาสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีค่ะทุกคนพบกับรายการเดลิวันคลับของเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกไปเราจะทำสวนถาดกันโดยใช้กระบองเพชรใช่ไหมคะใช่ค่ะคืออันเนี้ยมันไม่อันตรายหรอคะมันมีหนามอ่ะอ๋อมันมีบางพันธุ์ที่ไม่มีหนามน้องไม่ต้องกลัวตัวนี้เป็นไม้อวบน้ำไม่มีหนามนะใช่เขาเรียกกุหลาบหินแต่บางอันก็มีใช่ไหมคะบางอันก็มีแต่ว่าเราก็มีถุงมือช่วยแล้วก็มีวิธีการจับที่แบบว่าไม่ให้โดนหนามใช่ค่ะเราแค่ระมัดระวังมันก็ไม่อันตรายค่ะอ๋อโอเคแล้วแสดงว่าทุกคนทำตามได้ใช่โอเคงั้นเราเริ่มที่กลัวก็ใส่ถุงมือเออเนาะการทำก็เราเริ่มทำกันเลยไหมคะได้ค่ะแล้ววันนี้อุปกรณ์มีอะไรบ้างเหรอคะพี่มนข้างหน้านี้นะคะคือวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการจัดสวนถาดตรงนี้เนี่ยค่ะก็มีกรรไกรมีช้อนปลูกมีที่คีบแล้วก็มีตุ๊กตาที่จะใช้ประดับตกแต่งตอนท้ายเนาะตกแต่งด้วยโอเคก็มีผงถ่านเหมือนเดิมนะคะผงถ่านหินประกอบไฟแล้วก็เม็ดดินเม็ดหินเม็ดหินตัวนี้เราก็ใช้รองข้างล่างเหมือนกันเม็ดหินภูเขาไฟนะคะตัวนี้เป็นเม็ดดินเผาเพิ่งเคยเห็นใช่ไหมใช่ค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอันนี้พี่จะเอารองไว้ก้นถาดค่ะ oh. เพราะว่าถาดตัวนี้เราจะไม่ได้เจาะรูแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการเอาไปประดับบนโต๊ะอาหารหรือโต๊ะกลางบ้านเงี้ย เราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไหลเลอะใช่ไหมคะเวลารดน้ำเราก็เอานี่รองไว้ข้างล่าง เวลารดน้ำก็จะไปขังอยู่ในชั้นนี้โดยมีตัวเม็ดดินตัวนี้ช่วยซับไว้นะคะตัวต่อมาก็จะเป็นซับน้ำโอเคค่ะใช่ตัวนี้จะเป็นดินปลูกดินผสมปลูกแคคตัสอันนี้ต่อไปเป็นอะไรคะแนะนำต้นไม้เรานิดนึงอันนี้เป็นไม้อบน้ำเนาะค่ะตัวนี้จะเป็นพวกกุหลาบหินนี่ให้ทุกคนดูข้าวกุหลาบตัวอย่างตัวอย่างใช่น่ารักมากตัวนี้ไม่มีหนามน้องมุกก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องโดนหนามเนาะใช่น้องๆคนไหนกลัวหนามมีคนเตี้ยหูกระต่ายแคคตัสต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งอันเล็กอันใหญ่ที่เราจะเลือกใช้ค่ะทีนี้พอต้นไม้แล้วใช่ไหมคะเราต้องมีอะไรคะสำคัญที่สุดต้องมีถาดใช่ต้องมีถาดไม่งั้นเราจะใส่อะไรล่ะทุกคนวันนี้เลือกใช่วันนี้เลือกใช้หนักไหมหนักอยู่นะเป็นถาดปูนค่ะวันนี้เราจะดูให้ส่วนของเราออกมาดูโมเดิร์นนิดนึงเรียบๆล็อบๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าน้องๆคนไหนไม่มีแบบถาดปูนแบบนี้สามารถใช้อะไรแทนบ้างได้บ้างไหมคะใช้ถาดดินเผาก็ได้จานรองกระถางก็ได้ใช่หรือถาดไม้ถาดอะไรก็ได้ที่เรามีที่บ้านที่เราหาได้ไม่จำเป็นจะต้องประยุกต์ทำได้เลยใช่ขอให้เป็นรูปทรงถาดนะคะค่ะอ
ต่อไปขั้นตอนแรกเราคือเราเริ่มเลยเราต้องลงตัวรองพื้นก่อนโอเคคือเม็ดตัวนี้ค่ะเทไปได้เลยเลยเอ้าพี่เทเลยนะนี่คือเทไปเนี่ยค่ะประมาณแบบสัก2เซนนะคะประมาณ2เซนนะคะทุกคนไปรองรับน้ำนะคะพี่นิดนึงอ่ะเรียบร้อยนี่ประมาณนี้แขนน่าจะสั่นๆนิดนึงหนักใช่ไหมโอเคเราเป็นต่อไปเป็นตัวนี้คือหินภูเขาไฟค่ะที่บนเทไปเลยเนาะเพราะว่าถาดมันทำง่ายไม่ต้องใช้ตักปริมาณต้องเยอะไหมคะเนี่ยประมาณไม่ต้องเยอะประมาณ1เซนติเมตรค่ะโอเคพอแล้วค่ะโอเคประมาณนี้ชั้นที่3ค่ะเป็นชั้นผงถ่านค่ะตรงนี้นะคะน้องพูเทถ่านให้พี่ก่อนเทไปเลยเป็นชั้นผงถ่านค่ะตรงนี้นะคะค่ะเราเติมผงถ่านเข้าไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะใส่ดินปลูกแล้วนะคะตัวนี้จะช่วยแบบดูดซับความชื้นที่มันเยอะเกินไปใช่ดูดสารอินทรีย์มันจะทำให้ดินเค็มได้ใช่ต้นไม้เราจะเน่าเปื่อยได้ถ้าเกิดว่ามันมีเยอะไปนะคะตัวถ่านนี้มันจะมาช่วยตัวนี้ได้ไปดินปลูกเราตักก็ได้ค่ะดินปลูกฝุ่นนี่เดี๋ยวพี่มนตักให้ลงดินปลูกไปเลยเยอะนิดนึงพี่ขอเทเลยนะไอส่วนผสมอันนี้ค่ะมันมีหินภูเขาไฟด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทำไมเราถึงใส่อันนี้ไปด้วยแล้วก็ใส่อันนี้ผสมลงไปด้วยอะคะเพื่อความโปร่งของดินค่ะดินแคคตัสเนี่ยจะต้องมีความโปร่งมากๆระบายน้ำดีอากาศดีใช่เราก็เลยต้องผสมหินเม็ดหินเหล่านี้เข้าไปด้วยค่ะแล้วก็มีดินหมักใบก้ามปูด้วยค่ะที่จะทำให้ต้นไม้เรายึดแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีเพราะว่ามันจะมีไนโตรเจนสูงนะคะเพราะว่าใบก้ามปูเนี่ยมันสามารถตึงธาตุไนโตรเจนได้ซึ่งเป็นธาตุอาหารของพืชที่สำคัญเลยเยี่ยมสุดๆเลยใช่ต่อไปขึ้นมาพูนสูงเหมือนกันเนี่ยนี่เราจะต้องมาปลูกแล้วเนาะอ๋อก็คือวางได้เลยใช่ไหมคะต่อไปเราเลือกเลยน้องมุกเลือกต้นที่อยู่ตรงกลางๆก่อนเราจะไล่ระดับความสูงตรงกลางให้สูงที่สุดแล้วก็ไล่มาข้างนอกเพื่อว่าเวลาเรามองอ่ะเราจะมองเห็นปุ๊บเห็นวิวที่สวยงามจากข้างล่างเพราะว่าถ้าต้นสูงอยู่ข้างหน้ามันจะบังวิวใช่ไหมใช่เราต้องเลือกต้นเตี้ยอยู่ก็คือไว้ตรงกลางใช่เอาอันนี้เลยไว้ตรงกลางใช่ไหมคะได้ค่ะอ๋อโอเคค่ะแน่เราก็วางตรงกลางใช่ไหมค่ะตัวนี้เราไม่ต้องสเก็ตก็ได้ค่ะเพราะว่าเราจะจัดให้มันแค่ไล่ระดับก็วางไปได้เลยเนาะเพราะว่ามันวางง่ายใช่เพราะว่าพวกนี้มันจะฟอร์มที่ไม่ต้องมันเป็นลักษณะของการกลุ่มปลูกเป็นกลุ่มๆไม่ได้แบบต้องดีไซน์ให้เป็นดูเป็นการ์เด้นมากใช่อันนี้คือถังมันก็เห็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาเราจะต้องกดลงไปนิดนึงน้ำมูเลือกต้นไม้ต้นถัดมาได้เลยชอบต้นไหนเอ่ยชอบต้นนี้ค่ะได้ค่ะตัวนี้พี่มนจะให้มุมมองมันมองเห็นรอบด้านเลยเนาะค่ะฉะนั้นเราต้องไล่ระดับความสูงมาอย่างนี้สูงกลางเตี้ยโอเคค่ะซึ่งกดตรงตูดนี้ถ้าเราทำแรงมันจะมีผลอะไรไหมคะต้นไม้มันจะเสียหรือเปล่าอุ้ยก็ถ้าบางทีเราแบบแรงหนักเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะหลุดไอตัวชะง่อนพวกนี้อาจจะหักแล้วก็หลุดได้ถ้าเราทำแรงก็คือแบบค่อยๆจับนะคะทุกคนเพราะเขาเป็นไม้อวบน้ำตัวพวกนี้เขาจะเก็บน้ำไว้เวลาเขาขาดน้ำนานๆอ่ะเขาก็ไม่ตายพวกแคคตัสอ่ะตำแหน่งไหนดีคะน้องมุกเรียกเลยที่พี่มนช่วยวางให้ตำแหน่งนี้ดีไหมคะได้ค่ะอันนี้เนาะเราก็จะขุดลงไปนิดนึงเพื่อปักลงไปนะคะใช่ค่ะจริงๆเวลาเราปลูกเราจะลดน้ำให้ดินชุ่มก่อนก็ได้ลดทีหลังก็ได้เพราะว่าถ้าเราลดน้ำอ่ะมันจะทำให้ดินมันจับตัวได้ดีน้องมุกสามารถลดน้ำไปด้วยได้ใช่มันจะไม่ล้มเวลาเราปลูกไปนี่คือเราลดเข้าไปข้างในหรือว่าใช่เราเทลงตรงที่ดินที่พี่ไว้ในกระถางได้เลยโอเคค่ะรากกระบองเพชรถ้ามันยาวเกินไปเราสามารถตัดออกได้เลยให้มันงอกใหม่มันก็จะดีใส่เข้าไปแล้วนะก็กรบดินเข้าไปน้ำมูกก็ลดน้ำไปตามไปได้เลยได้ค่ะให้ดินมันยึดมันก็จะช่วยเกาะเนาะงั้นพี่มนช่วยเลือกอีกต้นนึงนะได้ค่ะตัวนี้เราจะเน้นเป็นแคคตัสดีกว่าหูกระต่ายไหมอุ้ยได้ค่ะนี่นะคะหูกระต่ายนี่อันตรายน้องมุกถ้าน้องมุกทำอาจจะโดนหนามเขาจริงเหรอคะใช่ท
ทิ่มแทงมากเลยค่ะทิ่มได้เลยแล้วเรามีวิธีจับยังไงให้มันแบบไม่โดนอะคะมวนจับวิชาตัวเบาจับมันก็มีวิธีการจับที่ไม่ต้องไปกดตัวเนื้อก็คือแบบสัมผัสเบาๆพอใช่ให้น้องแบบร่วงลงมาก็พอนะคะไม่ต้องแบบใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นอะโดนปากเข้าไปแน่นอนโอเคทุกคนน้องๆคนไหนที่ดูอยู่ก็ระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันคมเนาะหรือว่าน้องๆคนไหนนะคะที่แบบว่าอุ๊ยกลัวไม่กล้าเอามือตัวเองไปประคองเลยแล้วก็ใส่ถุงมือก่อนก็ได้ก็จะทำให้เราแบบป้องกันตัวเองได้มากขึ้นจากน้ำใช่พี่ใส่ไปแล้วก็จะรดน้ำใช่ค่ะพี่ก็จะโกยดินกบๆให้มันกระเถิบมานิดนึงเพื่อไม่ให้ขยับเอาได้ใช่ไม่งั้นต้นมันชิดกันเกินไปมันจะดันให้อีกต้นนึงล้มได้ค่ะก็เป็นเทคเล็กๆของพี่มนนะคะอย่าให้ต้นแต่ละต้นเนี่ยมันชิดกันเกินไปเพราะว่ามันจะดันล้มเนาะใช่ค่ะเราต้องแบบเว้นระยะนิดนึงแต่ละต้นใช่เพื่อให้มีพื้นที่ในการขยายตัวของรากด้วยแล้วก็ใช้ป๊อกกี้ฉีดได้ด้วยนะคะปรับให้มันอันนี้น้องล้มแล้วเดี๋ยวพี่หาต้นอื่นดันไว้ให้อ๋อใช่ก็เป็นทีของพี่มนอีกใช่เราก็ยังมีทางแก้จริงๆค่ะเริ่มดินเริ่มแน่นเลยชายเริ่มติดเกาะแล้วทีนี้เราก็เลือกต้นกระบองเพชรมาให้พี่อีกด้านนึงตัวนึงแล้วกันเดี๋ยวพี่จะดันด้านนี้ไม่ให้เลยใช่ค่ะอันนี้แล้วกันโอเคค่ะอุ๊ยอันนี้น่ารักเนาะใช่สีเขาจะเนี่ยสีเขาจะแบบออกเทาๆเงินๆนิดนึงสีน่ารักเนี่ยเราตัวนี้กั้นไว้ก่อนขุดหลุมโปร่งให้ดินมันจับตัวกันนิดนึงนะคะใครที่ลองทำแล้วต้นไม้มันไม่อยู่เนี่ยก็ลองทำวิธีพี่มนได้เลยฉีดน้ำลงไปก่อนแล้วก็ค่อยปักลงไปนะคะแล้วก็ค่อยเอาดินกลบๆแล้วค่ะโอเคได้ต้นไม้จิ๋วต้นนึงตอนท้ายเราค่อยเอาเม็ดกรวดโรยทับแล้วก็ตกแต่งด้วยทรายอะไรที่เราต้องการได้เลยก็คือที่แบบยังเห็นเป็นสีน้ำตาลตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องเอามากรบอีกทีนึงใช่แล้วค่ะนี่ทุกคนสวยไหมดูสิแบบว่าเป็นต้นไนนี่อีกค่ะอีกต้นเหรอคะได้อยู่ค่ะได้หลายต้นเลยอันนี้ละกันนี่แล้วกันค่ะได้ค่ะกุหลาบหินไหมคะอ๋อได้ค่ะชอบไหมชอบนะอันนี้คือเราจะใส่ไว้ตรงไหนพี่จัดเลยใส่ได้เนาะใส่ด้านนี้ให้มันดันต้นนี้ขึ้นไปต้นนี้มันจะได้ไม่ล้มอ๋อโอเคน้องมุกช่วยพี่รดน้ำรอเลยได้ค่ะตัวนั้นก็ได้นี่ก็ได้ตอนนี้หลุมเยอะหน่อยแล้วก็เอาลงไปลงได้ไหมโอเคเลยได้เอาออกนิดนึงเริ่มสวยละเขียวสวยมากเลยใช่มันก็จะเป็นโทนแบบเขียวสีแบบสีเขียวเทาๆนิดนึงเนาะใช่ค่ะเพราะว่านี่นี่หน้าตาได้อีกค่ะได้อีกจะได้แบบดูแบบตุ้มๆนิดนึงอันไหนดีนะอันนี้ดีไหมได้ค่ะอันนั้นคอนโดนางฟ้าคอนโดนางฟ้าทุกคนเป็นคอนโดจ้าจ้าอันนี้ยังเล็กอยู่ถ้าโตแล้วเขาจะใหญ่กว่านี้มากเลยอ๋อคือมันโตได้มากกว่านี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นต้นเล็กเรามาใช้สำหรับจัดสวนถาดคอนโดนางฟ้าฉีดไหมคะได้ค่ะนี่ฉีดน้ำลงไปก่อนทีนี้น้องก็อยู่ได้ละโอ้น่ารักด้วยเอาอีกไหมคะเอาอีกเหรอคะได้นะพี่ว่ายังได้อยู่ยังได้อยู่ยังใส่ได้ตรงนี้ต้องเลื่อนไปด้านนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ชีสชีสช่วยพี่รดน้ำมีลูกเล็กๆออกมาด้วยใช่โอเคได้แล้วเสร็จแล้วนี่ถ้าจะน้ำมูกพอยังคะน้ำมูกอยากได้อีกไหมคะได้ค่ะได้หมดเลยได้อีกก็ได้นะพี่ว่าเลือกให้พี่สักต้นหนึ่งละกันอันนี้กันจะได้แบบดูแบบเยอะๆนิดนึงแล้วถ้าน้อยไปมันจะดูหรือว่าน้องมุกจะเว้นพื้นที่ไว้ปักตุ๊กตาบ้างอ๋อได้เลยค่ะงั้นนี่เอาเก็บเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีพื้นที่ใส่ตุ๊กตาแล้วได้ค่ะดูดีแล้วเนาะก็เนี่ยมุกก็คิดมาแล้วค่ะพี่มนว่ามุกจะใส่เป็นตัวกระต่ายนี่เลยที่วางไว้อยู่ข้างหน้าได้เลยทีนี้เราโรยหินภูเขาไฟค่ะตัวนี้มันจะดีกับสุขภาพทำให้สุขภาพต้นไม้เราดีด้วยอันนี้นะคะทำให้สุขภาพต้นไม้เราดีค่ะอากาศมันถ่ายเทได้ดีใช่เราโรยไปนิดนึงแล้วเราก็ค่อยมาแต่งด้วยทรายหรืออะไรที่เราชอบอ๋อใช่ทรายหรือเม็ดกรวดที่เราต้องการเม็ดกรวดที่เราใช้ประดับอ่ะมันจะไม่มีรูพรุนเหมือนหินภูเขาไฟค่ะแต่ตัวนี้มันจะมีรูพรุนมันจะทำให้อากาศระบายได้ดีฉะนั้นเราต้องโรยตัวนี้ก่อนขั้นตอนนี้จริงๆเราจะใส่ก้อนหินประดับไปได้ไปด้วยก็ได้ชอบที่เราก็เยอะมากเลยเดี๋ยวน้องกระต่ายไม่มีที่ใช่ได้ไหมคะได้ค่ะวางก้อนหินด้วยได้ไหมคะได้เลยค่ะก็คือวางได้เลยเนาะใช่ค่ะตรงนี้แล้วก็เว้นไว้พื้นที่วางกระต่ายด้วยนะโอเคเดี๋ยวขอหันมาดูนิดนึงด้านนี้ไหมได้ค่ะนี่ระหว่าง2ต้นนี่เลยเป็นช่องได้ไหมคะได้นี่พี่มนว่าขยับมานิดนึงนี่ละค่ะเราก็ปิดช่องต่างๆนี่ได้ไหมอีกนิดนึงค่ะใช่ปักลงไปเลยค่ะกดลงไปเลยเรียบร้อยโอเคประมาณนี้นะคะหินเรามี3ก้อนต่อไปเราก็จะใส่กรวดใช่กรวดอันนี้เนาะใช่นี่จะใส่ทรายด้วยไหมสีขาวได้ค่ะใส่ทรายด้วยก็ได้มันก็จะได้แบบเขียวตัดขาวสวยใช่อันนี้ค่ะเราควรใส่ทรายก่อนเนาะได้ค่ะแล้วค่อยโรยกรวดตอนท้ายนะกรวดตัวนี้วางเลยเหรอคะหรือว่าเรามีเราใช้ช้อนก็ได้ค่ะนี่เราใส่ปริมาณก็ไม่ได้เยอะมากใช่ไหมไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องแบบให้กลบขนาดนั้นใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นต้องใส่ให้แบบมิดเลยก็ได้เราด้านนึงเราอาจจะเห็นเป็นความเป็นหินด้านนึงเราอาจจะเป็นเนินทรายได้ค่ะเราจะได้มองได้ไม่เบื่อชุบๆแบบนี้ใช่ให้เยอะนิดนึงนะเวลาโรยทรายถ้าด้านนี้เราอยากให้มีทรายก็ให้เยอะๆไปเลยโอเคงั้นด้านนี้เราเอาเยอะเลยใช่ส่วนด้านไหนที่น้องมุกจะวางกระต่ายคะด้านนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้เอาให้เยอะด้วยโอเคจะได้มองเห็นทรายเป็นผืนไปเลยส่วนด้านหลังเราก็เป็นกรวดไป มี2ด้านที่เราจะเน้นทรายนะคะนี่มือไม่ต้องสั่นนะ ได้ไหมคะอันนี้ได้ค่ะเอาอีกนิดนึงที่วันว่ามันยังไม่ปิดดินเลยอีกนิดนึงค่ะใส่ไปเลยค่ะให้มันดูเป็นเนินทรายขึ้นมาโอเคใส่ตรงโคนนิดนึงก็ได้อาจจะมองไม่เห็นใช่ค่ะอยากให้น้องๆทุกคนได้เห็นจะได้ไม่บังเราก็เล็งๆกะกะเอาโอเคได้ไหมคะได้ค่ะได้ละทุกคนโอเคละโอเคแล้วก็ต่อไปเราจะวางกระต่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อใส่อันนี้ก่อนไหมคะได้ค่ะโอเคเราใส่ตรงนี้ไว้เราจะต้องใส่ตรงเราจะวางประดับตรงทะเลทรายก็ได้นะหรือจะวางตรงฝั่งนี้ด้วยได้หมดเลยโอเคค่ะวางฝั่งนี้ด้วยนิดนึงที่ตกเนินทรายให้หน่อยนิดหน่อยนี่อาจจะนิดนึงชึบตรงนี้พี่มนว่าให้มันเยอะๆไปเลยเยอะๆไปเลยเนาะใช่ให้มันเป็นสวนกวดไปเลยด้านหลังด้านหน้าเราจะเน้นทรายอ
มันจะได้แบบดูด้านหลังเป็นสวนบวชดูด้านหน้าเป็นหาดทรายโอเคสีมันก็เข้ากับกุหลาบหินที่เลือกไว้ด้วยมันจะออกเป็นหินที่สีออกชมพูนิดนึงว้าวโอเคได้ไหมคะได้ค่ะได้อยู่เนาะตอนนี้ใส่นิดนึง 2-3 อันก็ได้ที่ว่าตอนนี้เราจะติดกระต่ายใช่ไหมคะใช่นี่น้องแล้วก็จะวางกระต่ายประดับลงไปในสวนของเราโอเคพี่เอาเก็บทรายก่อนเก็บที่มันเลอะๆนิดนึงใช่ที่ขอบปักเลยค่ะแล้วมาตรงนี้น่ารักมากคู่กันนี่เป็นไงบ้างทุกคนเห็นไหมสวยมากสวยมากจริงๆค่ะมุกบอกได้เลยว่าอันนี้ทำขายได้เลยนะใช่น่ารักมากเลยนี่มุกไปทำเองทำขายได้เลยค่ะต้องขอบคุณพี่มนต์มากๆค่ะจากที่มุกได้เรียนรู้กับพี่มนต์นะคะมุกได้ไอเดียสร้างสรรค์เยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่บางทีความยากมันอาจจะอยู่ตรงที่เราแบบต้องเลงต้องกะเพราะว่ามันไม่เหมือนปลูกบนดินนะคะเพราะว่าแบบอันนั้นมันมีพื้นที่เยอะส่วนอันนี้มันมีพื้นที่นิดเดียวก็เลยต้องเลงนิดนึงต้องแบบวางแต่ว่าเราก็ต้องให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมด้วยมันถึงจะออกมาสวยงามใช่แล้วเราก็ครีเอทได้เต็มที่เลยแต่ถึงจะยากหรือจะอะไรก็ตามสุดท้ายมุกก็ทำออกมาได้ค่ะทุกคนปรบมือเย้เพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนมือใหม่นะคะอยากที่จะทำ DIY การจัดสวนหาดแบบนี้ก็ลองทำดูลองทำง่ายๆตามคลิปเราเลยเนาะใช่ค่ะใช่โอเคทำตามกันดูนะคะค่ะส่วนขวดนะคะดูแลง่ายแต่ว่าบางทีแล้วเราก็ต้องคอยสังเกตแล้วก็ใส่ใจมันอยู่ตลอดเนาะวันนี้พี่มนของเราจะมาพูดถึงเคล็ดลับในการดูแลส่วนขวดส่วนถาดกันเป็นยังไงบ้างคะพี่มนต้องทำยังไงก็คือเคล็ดลับในการดูแลส่วนขวดส่วนถาดที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังนะคะหลังจากที่เราจัดและปลูกไปแล้วเนี่ยเริ่มต้นที่สำคัญมากคือตั้งแต่การเตรียมดินอ๋อตั้งแต่การเตรียมดินเริ่มเลยใช่ค่ะการเตรียมดินเราจะต้องเตรียมดินที่สะอาดนะคะใช่ต้องเป็นดินที่ปลอดเชื้อค่ะดินที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยที่จะใช้ส่วนผสมของพีทมอสค่ะผสมเพอร์ไลท์ค่ะใช่แล้วก็หินภูเขาไฟค่ะตัวนี้มันจะมีรูพรุนอยู่ข้างในซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้อากาศกับส่วนขวดส่วนถาดของเราได้ดีเราผสมกันอย่างละ1ส่วนนะคะใช่ผสมกันก่อนที่เราจะนำมาเป็นตัวนี้ก็คือนี่คือตัวที่ผสมแล้วใช่ทั้งนี้เราไม่ใช่แค่ผสม3ตัวนี้อย่างละส่วนนะคะพี่ยังผสมตัวนี้ด้วยอันนี้คืออะไรปุ๋ยออสโมโคสปุ๋ยละลายช้าค่ะละลายช้าตัวนี้อยู่ได้3เดือนใช่ก็คือส่วนขวดส่วนถาดอ่ะเราอาจจะรื้อดินมาเติมปุ๋ยอะไรยากเราใช้ตัวนี้ใส่ไปเลยเราจะได้ไม่ต้องเติมบ่อยใช่ก็คือมันก็จะค่อยๆละลายให้สารละลายปุ๋ยกับส่วนขวดเราในนี้นะคะและอันนี้ล่ะคะคืออะไรตัวนี้คือจุลินทรีย์ค่ะจุลินทรีย์เขาเรียกไตรโคเดอร์มาตัวนี้เป็นจุลินทรีย์ดีนะคะเป็นเชื้อราตัวดีที่จะไปควบคุมเชื้อราตัวร้ายใช่พี่จะเติมไปด้วยในดินผสมนี้อัตราส่วนก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของดินของเราตัวนี้อาจจะใส่แค่ช้อนเล็กๆช้อนกาแฟอย่างนี้ผสมไปในดินนะคะอันนี้คือสูตรของพี่มนเองเลยเหรอคะใช่สูตรของพี่เองพี่คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของต้นไม้น้องๆใช่ความปลอดภัยของเราด้วยอ๋อใช่ใช่ก็คือถ้าพี่ใช้เคมีก็ได้นะแต่ไม่พี่ไม่เลือกพี่เลือกใช้ตัวนี้ที่เป็นจุลินทรีย์ซึ่งเป็นชีววิธีในการควบคุมโรคพืชนะคะใช่ก็เป็นเคล็ดลับของพี่มนนะคะน้องทุกคนไปซื้อตามกันได้ใช่มีขายที่ร้านต้นไม้ค่ะพี่ไปหาซื้อที่แถวจตุจักรค่ะตอนนี้ก็ลองไปซื้อกันนะแล้วเราผสมเสร็จผสมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาดินตัวนี้ไปใช้ปลูก
ได้เลยไปใช้จัดสวนขวดสวนถาดของเราได้เลยก็คือจะทำให้แบบว่าใช่มันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องโรคใช่เรื่องโรคพืชภายในขวดดูแลง่ายเราจะต้องไม่ต้องกังวลว่าเออเดี๋ยวปลูกไปแล้วมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างนึงที่สำคัญคือการจัดปริมาณของสัดส่วนของดินภายในขวดค่ะค่ะเราอย่างที่พี่เคยบอกมาแล้วว่าไม่เกิน1ส่วน3ใช่ไหมคะใช่ไม่เกิน1ใน3ส่วนของพื้นที่ว่างทั้งหมดค่ะเขาต้องการความโปร่งด้วยไม่ใช่แค่สารอาหารที่เพียงพอทุกคนดูอันนี้คือตัวอย่างของการที่เราใส่ในปริมาณที่มากเกินไปนะใช่มันจะเกิดเชื้อราขึ้นได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะความชื้นมันจะเยอะมันอับอะไรเงี้ยอากาศน้อยมันก็จะมีความอับชื้นเยอะน้องดูว่ามันมีเชื้อรามีอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะในกรณีที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีเชื้อราเราก็คือใช้ที่คีบออกมานะคะคือคีบออกได้เลยเหรอคะคีบออกมาได้เลยคีบทิ้งออกไปคีบทิ้งไปเลยเราก็เอาต้นใหม่ปลูกแทนหรือถ้าจะให้ดีก็คือออกเลยล้างให้มันสะอาดแล้วก็ทำใหม่เลยค่ะก็คือทำใหม่เลยใช่เพราะว่ามันไม่ 100% ไงคะแค่เราคีบออกแต่สปอร์มันยังอยู่มันก็อาจจะแพร่กระจายในขวดของเราได้ฉะนั้นเนี่ยพี่ก็แนะนำว่าถ้าเราไม่ขี้เกียจเราก็รื้อแล้วทำใหม่เลยค่ะแล้วก็เราก็จัดให้ในสัดส่วนที่พอเหมาะอย่างที่พี่บอกมันก็จะไม่เกิดโรคละอย่างตัวเนี้ยที่จัดไว้มันจะมีพื้นที่อากาศภายในเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเชื้อโรคราหรือว่าจุดเหลืองจุดที่ไม่สวยงามในขวดของเรานะคะแต่มันก็เกิดได้ใช่ไหมคะเกิดได้ค่ะแต่บางตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยเชื้อราบางตัวไม่ได้ทำอันตรายกับต้นไม้นะคะต้นไม้เราไม่ได้มีสีซีดสีเหลืองหรือเป็นจุดดำๆนี่คือเป็นราตัวดีอ๋ออันนี้คือเป็นราตัวดีค่ะทุกคนใช่ค่ะเห็นไหมเราอาจจะเห็นตัวราขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ต้นไม้เราตายได้อ๋อนี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราต้องทำยังไงกับเชื้อราดีอันนี้อะคะค่ะปกติพี่ก็รดน้ำค่ะตัวนี้พี่จะรดประมาณ3วันครั้งมันก็ไม่มีอะไรมันก็คือมอสเราก็ยังเขียวอยู่ก็ไม่เป็นไรก็เราก็รดน้ำปกติได้เลยใช่ไหมคะเขาอาจจะพัฒนาแล้วเขาก็อาจจะเปลี่ยนสีแล้วเขาก็จะหดหายไปเองใช่อย่างนี้นี่เองสุดยอดมากๆก็ถือว่าเป็นเทคนิคจากพี่มนนะคะอยากให้ทุกคนลองนำเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะคะรับรองว่าเชื้อราไม่ขึ้นแล้วก็เติบโตได้ดีแน่นอนค่ะค่ะสวนถาดแบบแห้งในวันนี้คือเรียกได้ว่าสนุกมากๆแล้วก็ได้ครีเอทตามที่ตัวเองชอบได้เต็มที่เลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะพวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าในรายการ DIY Club ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากอันนี้เราเพิ่มฟลามิงโก้เข้ามาด้วยโอ้ชมสีให้มันแบบสีชมพูน่ารักมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยใช่อันนี้ก็คือแบบจะไปให้ใครคะเอาแฟนหรือเปล่าไหมเพราะว่าวันนี้มุกอะค่ะก็คิดมาแล้วเหมือนกันว่าจะใส่เป็นเด็กชายกับเด็กหญิงเดินอยู่ในทุ่งแคคตัสอ้าวเหรออ่ะนี่ไงเอาเป็นตะกร้าแล้วพี่ค่ะเป็นใหม่